ณจะยอมรับผิดไหมยอมรับครับก็สายคุณชายปิดปากได้แล้วแต่ยังมีอีกคนที่ไม่ไว้ใจตามหาเสี่ยวเฟิ่งใช่ไหมมีใครอยู่ข้างในตำรวจนะมาประตูยากครับได้อะไรหรือเปล่าครูโอคุณจะเอาแม่พิมพ์ลายนิ้วมือมาทำอะไรแล้วก็อันนี้มันปืนเถื่อนนะอีกไม่นานโอจะใช้ปืนเถื่อนฆ่าสารวัตรเกาตายบอสกลับฮ่องกงแล้วคืนนี้ไปเจอเขาด้วยกันคืนนี้พวกเขาจะไปที่โรงงานผลิตไอซ์พบเฉออี้เฟิงโอกาสดีแบบนี้เราต้องกำจัดพวกมันให้หมดเจ้าหน้าที่ตำรวจโดนปืนยิงถูกผู้ต้องสงสัยจับไปแต่ยังอยู่แถวนี้สารวัตรเขาเป็นไงบ้างตำรวจล็อกเป้าครูโอไปผู้ต้องสงสัยแล้วคิดว่าเป็นบุคคลที่อันตรายผมไม่เชื่อว่าเขาจะทำแบบนี้ผมก็เลยอยากตามหาเขาถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นฉันเจอสารวัตรเหวินแล้วเขาบอกว่าคุณเป็นคนยิงสารวัตรเกายังดีที่คุณบอกฉันก่อนให้ฉันระวังตัวถ้าสารวัตรเกาตายคุณจะแจ้งความจับผมไหมฉันไม่รู้ฉันไม่กล้าคิดยอมรับแล้วใช่ไหมว่าเธอเป็นคนโทรแจ้งความให้ตำรวจมาใช่ไหมใช่เธอไม่เคยไว้ใจฉันรู้ได้ไงว่าเราลงมือสะกดรอยพี่เจี๋ยเหรอช่วงนี้พี่เจี๋ยล่ำซ้ำมากฉันรู้เลยว่าเขาทำงานให้คุณก็เลยแอบสังเกตสะกดรอยแล้วฉันก็เห็นเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ไปซื้อปืนเถื่อนฉันตามเขาไปอีกเห็นเขาไปที่บ้านคุณฉันรู้เลยว่าเขาเอาปืนไปให้คุณพวกคุณทำอะไรกันแน่ฉันสะกดรอยพี่เจี๋ยต่อจนถึงหยวนหลังเห็นเขาตรวจเช็คตู้เบเกอร์อย่างละเอียดความคิดแรกของฉันก็คือคุณกับพี่เจี๋ยจะใช้ปืนเถื่อนฆ่าคนที่นั่นแล้วฉันก็เดาถูกคืนนั้นฉันเห็นพวกคุณเข้าไปตั้งนานแล้วไม่นานเท่าไหร่สารวัตรเก่ากับครูโอก็มาฉันรู้เลยว่าต้องเกิดเรื่องขึ้นก็เลยไปที่ร้านค้าโทรแจ้งความแต่ฉันก็ห้ามคุณไม่ได้สารวัตรเก่าบาดเจ็บคุณทำกับพวกเดียวกันได้ยังไงฉันไม่มีทางเลือกสารวัตรเก่ากับโอเริ่มสงสัยฉันตรวจสอบฉันแล้วคุณถึงต้องหยุดไงยังดีที่สารวัตรเก่าปลอดภัยคุณหยุดเถอะอย่าทำผิดต่อไปเลยนะตอนนี้หยุดไม่ได้ฉันเลือกทางนี้แล้วฉันต้องเดินต่อไปจนกว่าสำเร็จถึงจะหยุดได้ฉันกลับมาไม่ได้แล้วฉันพูดยังไงเธอก็ไม่เข้าใจฉันหรอกเชื่อฉันเชื่อฉันนะฉันไม่ต้องยุ่งมากแค่รอฉันฉันพยายามอยู่อีกไม่นานก็จะได้เลื่อนขั้นเมื่อถึงวันนั้นเธอต้องอยู่กับฉันนะขอฉันพูดก่อนเธอสำคัญต่อฉันมากรู้ทันว่าโอดักฟังแล้วพลิกสถานการณ์เป็นต่อร้ายกาจมากเสียดายแผนเดิมของผมก็คือฆ่าพวกเขาตายทั้งสองคนเลยไม่เป็นไรตอนนี้ลำพังโอเองก็ลำบากอะไรเรื่องที่สารวัตรเหวินให้ทำเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วครับเงินพวกนั้นจะโอนมาที่ธนาคารใต้ดินของฮ่องกงผมให้ทิ้งเบาะแสไว้แล้วตำรวจจะมาตรวจสอบเจอเจ้าของบัญชีลับก็คือโอคุณเชื่อไม่ต้องห่วงทางกองปราบจะหาข่าวได้เร็วมากคิดว่าโอรับเงินทำงานให้คุณบวกกับผมเล่นตุกติกบนปืนเถื่อนที่ยิงสารวัตรเก่าตอนนี้โอมีหลักฐานความผิดและแรงจูงใจข้าแบบนี้เขาเรียกว่านอนเฉยๆยังโดนยิงหมอครับพ่อผมเป็นไงบ้างย้ายคนไข้จาก ICU ไปห้องธรรมดาแล้วหมอตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียดทุกอย่างเป็นปกติไม่ต้องเป็นห่วงครับขอบคุณค่ะคุณหมอไม่เป็นไรครับสอบปากคำได้หรือเปล่าครับน่าจะได้นะขอบคุณครับหมอขอโทษนะครับคุณนายเก่าเวลามีน้อยแล้วขอสอบปากคำสารวัตรเก่าก่อนรบกวนก่อนนะครับไม่เป็นไรสืบไปดูว่าใครยิงพ่อผลสำคัญกว่าขอบคุณนะครับสารวัตรเก่าคืนเกิดเหตุทำไมคุณถึงอยู่ในที่เกิดเหตุคุณน่าจะรู้ดีกว่าผมไม่เข้าใจที่คุณพูดงั้นพูดตรงๆเลยก็จับเฉียวอี้เฟิงผมสะกดรอยตำรวจนอกแถว2คนไปในที่เกิดเหตุที่แท้ตำรวจนอกแถว2คนขุดหลุมพรางหลอกให้ผมไปตายแต่โชคดีที่ไม่ตายรู้ไหมตำรวจนอกแถว2คนนั้นเป็นใครอย่ามัวเสียเวลาเลยผมจะพบผู้กำกับหญิงคดีนี้ผมรับผิดชอบอยู่
ผู้กำกับหลินกำชับให้จับผู้ต้องสงสัยโอมาดำเนินคดีขอให้สารวัตรเกาให้ความร่วมมือด้วยคุณว่าไงนะครูโอเป็นผู้ต้องสงสัยเหรอเป็นไปไม่ได้โอเป็นคนยิงคุณนะสารวัตรเกาประสาทเหรอครูโอเป็นคนช่วยเหลือผมบนปืนที่ยิงคุณมีรอยนิ้วมือของครูโอหน่วยข่าวกรองยืนยันมาแล้วครูโอเป็นนักฆ่าของแก๊งหงเหอรับจ้างทำงานคุณต้องการจับเฉียวอี้เฟิงงั้นนี่เฉียวอี้เฟิงส่งโอมากำจัดคุณโอมีหลักฐานความผิดและแรงจูงใจฆ่าตำรวจกำลังตามจับโอเคต่อกันเลยนะคืนนั้นได้ถ้าผมบอกว่าคนที่ยิงผมไม่ใช่ครูโอแต่เป็นพวกคุณปากคำเนี้ยคุณจะเขียนยังไงสารวัตรเกาพูดอะไรพูดอะไรก็ช่างปากคำของผมพวกคุณจะเอาไปใส่ร้ายครูโอใช่ไหมล่ะสารวัตรเหวินผมรู้ว่าคุณกับโอสนิทกันให้คุณยอมรับว่าโอหักหลังคุณเป็นเรื่องยากมากผมเข้าใจแต่ตอนนี้หลักฐานมัดตัวเราต้องทำงานตามกฎหมายขอโทษทีผมเหนื่อยมากอยากพักผ่อนโอเคก็ไม่รบกวนคุณละพี่เจี๋ยอยู่ต่อดูแลสารวัตรเก่ารับทราบนี่เธอไม่ต้องสนใจคนอื่นเออจริงด้วยสิฉันอยากกินโจ๊กไก่พรุ่งนี้จะทำให้กินค่ะฉันอยากกินตอนนี้เลยไปทำเถอะให้เอเจนอยู่เป็นเพื่อนฉันอยากกินอะไรขนาดนั้นฉันรอดตายมาได้นี่เธอรู้ไหมตอนที่สลึมสลืออยู่น่ะจู่ๆก็ได้กลิ่นหอมของโจ๊กไก่เหมือนกับปลุกฉันจากความฝันอาจจะเป็นโจ๊กไก่ก็ได้นะที่มันช่วยฉันให้หลุดพ้นจากประตูนรกมาได้เนี่ยจริงหรือเปล่าคะเนี่ยฉันอยากกินมากเลยก็ได้ก็ได้ฉันจะรีบไปตลาดสดซื้อไก่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาให้เลยขอบใจมากนะดูแลพ่อให้ดีล่ะครับผมพ่อลงจากเตียงไม่ได้ฉันจะเข้าห้องน้ำครับพ่อกระโถนให้นะฉันจะปลดทุกข์กระโถนไงจะให้ฉันถ่ายตรงนี้เลยหรือไงช่วยประคองไปทีก็ได้เดี๋ยวเราข้าปวดมากเลยระวังพ่อตัวหนักจังเร็วเร็วโอ้ยว้ายไม่ไหวแล้วเนี่ยจะไหลแล้วรอข้างนอกนะมีอะไรตะโกนดังลูกเอ้ยพูดไปเลยว้าพ่อกินอะไรมาเนี่ยทำไมถึงเหม็นขนาดนี้โอ้พ่อกินอะไรมาเนี่ยทำไมเหม็นขนาดนี้ถ่ายหนักก็ต้องเหม็นสิโอ้แต่ละวัดหวนกับอาเจี๋ยเป็นตำรวจนอกแถวเหตุการณ์ขับขันแกรู้แล้วต้องช่วยนะโอ้โอ้โอ้ยคอยยังชั่วหน่อยโล่งนี่พ่อเสร็จหรือยังอ่ะเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ้ยยังตามหลักแล้วครูโอน่าจะติดต่อโจวี่เขาน่าจะรู้ว่าสารวัตรเป็นตำรวจนอกแถวเพื่อความปลอดภัยแกช่วยไปบอกโจวี่ด้วยว่าเขาไม่สังเกตแกเท่าไหร่ระวังตัวด้วยนะว่าไงเจออะไรไหมพวกเราค้นทั่วบริษัทแล้วไม่มีปัญหาครับไม่พบอุปกรณ์ดักฟังด้วยครับยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้สูงสุดทุกคนต้องใส่ใจหน่อยไม่ต้องห่วงครับคุณเจียงเขาไปทำงานก่อนนะครับยังดีที่ตำรวจมาไม่ได้เล่นตุกติกนอกจากสารวัตรเหวินแล้วคนในทีมเราก็ต้องระวังคดีของสารวัตรเกาสารวัตรเหวินดูแลล้างมลทินให้โอยากมากเขาหาทางช่วยตัวเองได้เชิญค่ะคุณเจียงคะรปภ.ใต้ตึกบอกว่ามีคนชื่อเกาสีจิ้นขอพบคุณค่ะพาขึ้นมาเลยค่ะบอกสารวัตรเกาว่าไม่ต้องเป็นห่วงโอบอกฉันแล้วสารวัตรเหวินไปตำรวจนอกแถวเขาปลอดภัยดีแต่ว่าจะให้ครูโอถูกใส่ร้ายได้ยังไงเขาไม่มีวิธีช่วยตัวเองแล้วเหรอครับกำลังคิดอยู่ถ้าเราหาหลักฐานโดยการสวนทาง
ยืนยันว่าคนที่ทำงานให้เฉียวอี้เฟิงคือสารวัตรเหวินเท่ากับล้างข้อสงสัยให้โอฉันจะบอกโอถามเขาว่ามีอะไรให้ฉันช่วยได้บ้างใช่ครับใช่ผมด้วยผมก็ช่วยได้นะทางนู้นเป็นยังไงบ้างคะผมฟังคลิปเสียงของสารวัตรเหวินอีกครั้งไม่มีพิรุธให้จับเลยยืนยันว่าทำงานให้เฉียวอี้เฟิงไม่ได้คุณคิดว่าพี่ฉันจะรู้เรื่องของเฉียวอี้ฟังกับสารวัตรเหวินไหมอะไรที่เกี่ยวข้องกับสารวัตรเหวินและเฉียวอี้ฟังคิดอะไรได้บอกผมทันทีมีวิธีตรวจสอบเชิงลึกยินซิงมีบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนเอาไว้ฟอกเงินผมให้ข้อมูลบริษัทนี้ได้เซฟเฟิงเคยให้ข้อมูลมาน่าจะมีหลักฐานของเฉียวอี้เฟิงกับสารวัตรเหวินแต่ข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่บ้านเขาไม่ได้เปิดต้องไปที่บ้านถึงจะได้มันผมต้องการให้คุณช่วยซื้อว่ามีอะไรครับผมตำรวจทำอะไรกันขนของไงลูกพี่ขนไปชั้นไหนห้องบีชั้น3บ้านเฮาหลานห้องบีชั้น3แซ่อะไรเฮ้ยลูกพี่เรามีใบส่งของนะดูเองสิเนี่ยๆๆเห็นมั้ยห้องบีชั้น3ห้องสารวัตรกาวโออยู่ห้องข้างๆมีปัญหาเจอรี่เสียฮะไปช่วยนะไม่ได้ยังล่ะเราสงสัยว่าในตู้มีของผิดกฎหมายเปิดตู้ออกเดี๋ยวเข้าไปดูมีของผิดกฎหมายเปิดตู้ออกแล้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 วเข้าไปดูมีของผิดกฎหมายเปิดตู้ออกแ
เดี๋ยวนี้ไปนี่ตำรวจจะขืนยังวิ่งเราจะยิงนะไปไปยิงเอาคนเยอะมากมาเฮ้ยลูกเปียวบันไดชั้น2มีควันพออยู่ชั้น3ยังเห็นเลยมาดูซิว่าไฟไหม้หรือเปล่าขนาดนั้นเลยเหรอช่วยหน่อยนะครับครูเฉินเข้ามาเลยโอเคเราจิ้นนายทำได้ใช่ไหมเชื่อฉันเถอะฉันเป็นศิษย์ครูโอแฮกเข้าระบบรักษาความปลอดภัยตึกแล้วอัดคลิปไว้ล่วงหน้าตอนนี้กำลังเปิดตำรวจจะไม่รู้ว่าครูเฉินเคยเข้าบ้านครูโอถ้าตำรวจถามเราจะบอกประตูเสียหายไม่ได้ขนเข้าบ้านนายโอเคพูดอีกเหมือนกันเลยเจอหรือเปล่าไม่เจอเลยครับแยกกันหาเร็วรับทราบทางนี้กันไปลุงเปียวเป็นไงบ้างครับลุงเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะลุง
ฉันไปที่บ้านคุณโหลดข้อมูลที่คุณต้องการแล้วให้ส่ง USB ให้ยังไงนัดหมายรับของกันวันนี้เวลาสถานที่จะบอกทีกองปราบทีมเอโทษครับโอหนีไปได้แต่ยังมีเจ้าหน้าที่ตามอยู่ตอนแรกจะที่หลักฐานไว้ที่บ้านเขารอให้กลับมาเอาแต่สภาพแบบนี้เขาคงไม่มาแล้วล่ะผมให้อาจีเอาหลักฐานมาตรวจสอบเผื่อจะได้อะไรบ้างสารวัตรหลักฐานที่อยู่ในบ้านโอขนมาหมดแล้วดีตายละดึกแล้วไปหาข้าวกินก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นมาช่วยกันแล้วผมไปสารวัตรหวนโน้ตบุ๊กของโออยู่นี่หมดแล้วผมตรวจสอบหมดโอระวังตัวมากคืนค่าโรงงานหมดเลยมีระบบพิเศษกู้ข้อมูลคืนไม่ได้ผมจะให้คุณเอาโน้ตบุ๊กมาเช็คดูว่ามีข้อมูลของเราไหมแล้วค่อยล้างคอมเอาไปฝ่ายเทคนิคตอนนี้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วเราต้องทำไงต่อไปหาเจียงอิงซินแน่นอนจับตาเฝ้า24ชั่วโมงรับทราบผมออกไปก่อนถ้ามีอะไรโทรบอกผมทันทีจำไว้ใช้มือถือ 2G โทรหารับทราบฉันไม่มีทางเลือกสารวัตรเก่ากับโอเริ่มสงสัยฉันแล้วเขาตรวจสอบฉันแล้วคุณถึงต้องหยุดไงยังดีนะที่สารวัตรเก่าปลอดภัยคุณหยุดเถอะอย่าทำผิดอีกต่อไปเลยนะตอนนี้หยุดไม่ได้ฉันเลือกทางนี้แล้วจะต้องเดินต่อไปจนกว่าสำเร็จถึงจะหยุดได้ฉันกลับมาไม่ได้แล้วฉันพูดยังไงเธอก็ไม่เข้าใจฉันหรอกไอซี สะกดรอยใช่เหรออย่าทำแบบนี้สิฉันจะได้เป็นพ่อคนแล้วเป็นความจริงใช่ไหมเธอไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมดีใจมากเลยเหรอดีใจสิดีใจจะตายฉันรู้แล้วเธอบ่นว่าไม่สบายลาป่วยไม่ทำงานที่แท้เป็นเพราะท้องนี่เองรู้ไหมฉันเป็นห่วงเธอแค่ไหนอังฮีฉันว่าเธอลาหยุดยาวไปเลยอยู่ดูแลตัวเองที่บ้านฮะเป็นอะไรมีคนบอกว่าผู้ชายไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเพื่อผู้หญิงคนไหนแต่ถ้ามีลูกก็ไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าหากยังไม่ยอมเปลี่ยนเพื่อลูกอีกเราว่าผู้ชายคนนี้ชาตินี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแล้วเธอจะพูดอะไรอย่าบังคับให้ตัวเองเป็นผอ.เลยเพื่อตำแหน่งนี้คุณทำในสิ่งที่ฉันไม่อยากให้ลูกของเราผิดหวังในตัวพ่อของเขาไม่มีทางทำไมถึงคิดแบบนี้พ่อฉันน่ะทำให้ฉันผิดหวังฉันบอกตัวเองไว้ถ้าฉันมีลูกฉันจะไม่ทำตัวเหมือนพ่อลูกของฉันจะภาพภูมิใจในตัวพ่อคนนี้ไอซี่ฉันต้องเร็วกว่านี้แล้วล่ะฉันรู้ว่าฉันทำได้เพราะว่าเธอกับลูกของเราให้พลังฉันเยอะมากหรือเรื่องสำคัญไปได้ยังไงกันเนี่ยแต่งงานกันนะเราแต่งงานกันเลยฉันต้องคุกเข่าด้วยสินะไม่เป็นไรหรอกในที่สุดฉันก็เห็นเธอยิ้มแหวนขอแต่งงานยังไม่มีเลยคุกเข่าทำไมล่ะงั้นก็ไปซื้อตอนนี้เลยอะไรอีกอย่าเพิ่งรีบไปได้ไหมฉันเพิ่งรู้ว่าท้องแล้วยังจะขอฉันคิดก่อนนะข้อความลับเฉพาะเขาตอบข้อความก่อนนะไหร่เจอกันหกโมงไปหาอะไรกินกันแล้วจะไปส่งเธอที่บ้านคืนนี้มีงานเหรอใช่
เป็นอะไรไม่สบายเหรอเวียนหัวนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเหรอตอนนี้ท้องอยู่นะไม่ได้ต้องพาไปหาหมอก่อนฉันรู้ตัวเองดีหลับสักตื่นก็คงหายแล้วล่ะงั้นไม่กินข้าวแล้วฉันไปส่งเธอที่บ้านพักผ่อนดีกว่าค่ะฉันคอแห้งมีน้ำไหมน้ำเหรอซุปเปอร์มาร์เก็ตเอาแป๊บหนึ่งนะนั่งบนรถก่อนจะไปซื้อน้ำให้ไม่แสดงหมายเลขไอซี่เอามือถือเธอไปทำไมจะทำอะไรคุมสติไว้อย่าพูดวามบอกหน่อยเธออยู่ไหนครับรับโทรศัพท์เธอตกลงจะไปไหนกลับไปตามทางนี่แหละจะลงอุโมงค์แล้วผมต้องส่งรถนะไม่ข้ามไปไม่ต้องข้ามไปแค่วนแถวนี้ฉันคิดก่อนไปไหนแล้วจะบอกหมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาฝากข้อความหลังสัญญาณโจวี่อ้าวแม่มีอะไรคะนี่ไงแม่อยากให้ลูกช่วยดูเมนูนี่หน่อยอะไรเหรอคะซ่งหลูแต่งงานกับทีวายพวกเขาไม่จัดงานแม่ก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงมื้อใหญ่ที่บ้านเรานี่แหละดีค่ะกินข้าวกันง่ายๆเมนูใช้ได้เลยตามนี้เลยนะถ้าตอนนั้นครูโอปลอดภัยแล้วมากินข้าวด้วยกันก็ดีเลยจริงไหมอยู่ดีๆทำไมตำรวจถึงตามล่าเขาล่ะเขามาได้ค่ะถ้าหนูเอาข้อมูลให้เขาแล้วเขาจะปลอดภัยถ้างั้นก็ดีตัวชมภาพยนตร์ลี่ตงช่วงเวลาที่งดงาม 4:30 ช่วงเวลาที่งดงามกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือเจียลูกน้องสารวัตรหวนนั่งอยู่ข้างหลังคุณระวังฉันเอา USB ใส่ไว้ในแก้วกาแฟแล้ววางไว้ใต้เก้าอี้เดี๋ยวหาโอกาสลงไปเอาตอนนี้ดูหนังก่อนอยากดูหนังเรื่องนี้กับผมไม่ใช่เหรอนึกไม่ถึงเลยว่าจะดูด้วยกันแบบนี้ไว้มาดูด้วยกันอีกครั้ง
ไปแสดงเลขหมายฉันมีของจะให้คุณของสิ่งนี้ช่วยโอได้ถ้าอยากได้ให้มาที่ท่าเรืออ่าวไปซาคนเดียวมีผู้หญิงโทรมาหาบอกว่ามีของให้ฉันของสิ่งนี้ช่วยคุณได้ขอให้ฉันไปท่าเรืออ่าวไปซาคนเดียวฉันควรไปไหมลองไปสิเขาไม่เป็นไรหรอกไม่ว่ามีคุณธรรมแค่ไหนถ้าใช้วิธีชั่วร้ายดำรงความยุติธรรมคุณค่าของธรรมะอธรรมในใจเขาจะยิ่งเลือนลางคุณธรรมที่เขาพูดเป็นแค่คุณธรรมส่วนตัวของเขามันอาจจะแปรสภาพธาตุไฟเข้าแทรกไม่หรอกถ้าคนนั้นมีคุณธรรมจริงเขาไม่เปลี่ยนหรอกมีคนบอกว่าผู้ชายไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเพื่อผู้หญิงคนไหนแต่ถ้ามีลูกก็ไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าหากยังไม่ยอมเปลี่ยนเพื่อลูกอีกแล้วว่าผู้ชายคนนี้ชาตินี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแล้วฉันไม่อยากให้ลูกของเราผิดหวังในตัวพ่อของเขาไม่มีทางทำไมเธอคิดแบบนั้นพ่อฉันน่ะทำให้ฉันผิดหวังฉันบอกตัวเองไว้ถ้าฉันมีลูกฉันจะไม่ทำตัวเหมือนพ่อลูกของฉันจะภาคภูมิใจในตัวพ่อคนนี้ทำแบบนี้สิฉันจะได้เป็นพ่อคนแล้วเป็นความจริงใช่ไหมเธอไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมฮะฉันต้องเร็วกว่านี้แล้วล่ะฉันรู้ว่าฉันทำได้เพราะว่าเธอกับลูกของเราให้พลังฉันเยอะแต่งงานกันนะแล้วแต่งงานกันเลยโหลสารวัตรผมสะกดรอยเจียงอิงซินเข้าไปดูหนังยังไม่ทันจบก็มาที่ท่าเรือแต่มีอีกเรื่องแปลกมากผมเห็นไอซี่อ่ะเขาน่าเจอเจียงอิงซินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมเห็นไอซี่ทำมือถือหล่นเจียงอิงซินช่วยเก็บให้แล้วไอซี่ก็เดินหนีไปเป้าวะฉันกำลังไปรับทราบคุณเฉียวเราลงเรือลำเดียวกัน
คุณเกิดเรื่องเท่ากับผมเกิดเรื่องเรื่องบางอย่างถ้าแก้ไขคนเดียวมันอาจจะช้าเกินไปถ้าเดือดร้อนถึงผมไม่ดีแนะ่จริงไหมมือถือผมอยู่ที่เจียงอิงซินแล้วถ้าเขาเอาให้โอเดือดร้อนแนะ่เรื่องแบบนี้ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกไม่ต้องห่วงคนของผมตามไปแล้วผมก็ลำไปไม่จำเป็นเอาพิกัดเจียงอิงซินมาผมสั่งให้คนทำงานเองฉันรอนานแล้วไม่เห็นใครเลยไม่ต้องรอแล้วกลับเถอะครับสารวัตรคุณเฉียวจะเคลียร์เองกลับมาได้หรอรับทราบฉันรอมาพักหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นกลับนะกำลังไปเอารถคุณเฉียวเป้าหมายต้องยิงตกทะเลมือถือของสารวัตรตกทะเลพร้อมกันเอาคืนไม่ได้เป็นไงครับได้มือถือหรือยังไม่ได้ผู้หญิงโดนยิงตกทะเลแล้วเท่ากับว่ามือถือตกลงไปในทะเลแล้วอ๋อคุณชอบเลี้ยงหมาไหมจริงๆแล้วผมชอบเลี้ยงนะแต่ผมแยกแยะดีกับไม่ดีหมาที่ดีมันจะกัดเป้าหมายไม่ปล่อยจนเป้าหมายจะตายแบบนี้คู่ควรเลี้ยงแต่หมาที่เลี้ยงไม่ดีผมจะเอามันไปฝังเพราะคิดว่าเลี้ยงเสียเข้าสุขขอโทษครับคุณเฉียวรับรองไม่มีครั้งต่อไปคนอย่างโอทำให้ผมรำคาญมากๆโจวี่เขาถูกยิงตกทะเลแล้วใช่ไหมเจอโจวี่หรือยังคะคืออย่างนี้ครับมีผู้เห็นเหตุการณ์เห็นผู้หญิงอยู่ท่าเรือตุ๊กผู้ชายถือปืนไล่สุดท้ายถูกยิงตกทะเลเท่าที่พยานเห็นกับภาพที่กล้องถ่ายติดผู้หญิงคนนี้รูปร่างหน้าตาคล้ายกับคุณเจียงมากๆเลยเครือข่ายมือถือได้ให้บันทึกการใช้สายของคุณเจียงมาแล้วพิกัดสุดท้ายอยู่ที่ท่าเรืออ่าวไปซาไม่จริงหรอกไม่จริงเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจออะไรไหมคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฏิบัติหน้าที่ทันทีกาดน้ำส่งเรือเลยไปตรวจสอบรอบข้างแต่ว่าไม่เจออะไรเลยเท่ากับว่าอาจจะไม่ใช่โจวี่โจวี่ไม่ได้ตกทะเลใช่ไหมคุณบอกฉันมาเร็วคุณนายเจียงใจเย็นก่อนนะครับผมบอกได้แค่ว่าถ้าเรายังตามหาคุณเจียงอยู่ได้ข่าวเมื่อไรผมจะบอกทันทีเลยขอบคุณค่ะคุณนายเจียงกลับกันก่อนเถอะค่ะไม่กลับหรอกซ่องหลูไปหาโจวี่ที่ท่าเรือกันเถอะโจวี่เป็นอะไรไม่ได้นะจำได้ไหมวันที่เธอจะแต่งงานกับทีวายครอบครัวเราจะกินข้าวฉลองกันที่บ้านโจวี่เป็นอะไรไม่ได้นะเป็นอะไรไม่ได้โจวี่จะไม่เป็นไรค่ะกลับไปรอที่บ้านดีกว่านะคะไม่ต้องห่วงเธอปลอดภัยยังดีที่มีคุณไม่ต้องเกรงใจ
งแล้วสอนให้ผมเป็นนักฆ่าต้องชินต่อการเผชิญหน้าเพียงลำพังแก้ปัญหาคนเดียวผมเพิ่งจะรู้ตอนนี้หลายอย่างที่แก้ปัญหาคนเดียวไม่ได้เหมือนทุกครั้งที่ผมเกิดเรื่องคุณเป็นคนช่วยผมผมบอกว่าชาตินี้ไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกแล้วแต่พอเดือดร้อนก็ต้องให้คุณมาช่วยอีกอย่าพูดมากบางสิ่งบางอย่างต้องพูดให้รู้เรื่องเรื่องของโคลอี้ผมรู้ว่าคุณเลือกไม่ได้มือของคุณเราก่อนสูดสาร ACH หัวใจหยุดเต้นชั่วขณะเป็นผลข้างเคียงจากสมองขาดออกซิเจนไม่ต้องสงสารฉันมือซ้ายฉันพิการแต่มือขวายังใช้ได้ดียังยิงแม่นเหมือนเดิมยิงเสร็จเมื่อถูกตำรวจไล่จับต้องไปแล้วเนี่ยอย่าอยู่ที่นี่ฉันมีเรือโจวี่กับสารวัตรเกาอยู่ในอันตรายสารวัตรเหมือนโหดเหมือนเฉียวอี้ฟงสถานการณ์ตอนนี้ทำให้ผมยังไปไม่ได้โจวี่เนี่ยเดี๋ยวฉันดูแลให้ไม่ต้องห่วงหรอกฉันรับปากนายว่าจะช่วยดูแลโจวี่ฉันเช็คข้อมูลสารวัตรเหมือนแล้วแล้วก็ตรวจสอบลูกทีมของเขาด้วยจนได้รู้ว่าอาเจียสะกดรอยโจวี่อยู่ตลอดเย็นวันนี้ที่โรงหนังไปดูเธอไม่เป็นไรหรอกโจวี่ออกไปกระทันหันฉันตามเธอไปถึงท่าเรืออ่าวไปสาเห็นไอซี่ลูกทีมของสารวัตรเหมือนอีกคนอยู่แถวนั้นมองเธออย่างแปลกๆโจวี่บอกว่ามีผู้หญิงโทรหาเขาใช่ไอซี่หรือเปล่าคุณเห็นไอซี่ให้อะไรโจวี่หรือเปล่าเฉียวอี้ฟังอาจจะส่งนักฆ่ามาฆ่าโจวี่เพราะของสิ่งนี้ไอซี่ไม่ได้ให้อะไรโจวี่นาทีที่พวกเธอสัมผัสกันคือไอซี่ทำมือถือตกข้างโจวี่โจวี่ใจดีช่วยเก็บให้พอส่งคืนไอซี่ได้ของแล้วก็กลับพอไอซี่กลับไปโจวี่รออยู่ท่าเรืออีกสักพักจนใกล้จะมืดแล้วก็เลยไม่รอต่อเธอจะไปเอารถที่ลานจอดฉันเดินตามเธอไปเห็นคนสะกดรอยตามโจวี่แถมยังถือปืนจะยิงเธอฉันเลยจัดการชิงลงมือซะก่อนฉันเปิดข้อความเช็คมือถือของมันถึงได้รู้ว่าเป็นนักฆ่าที่เฉียวอี้เฟิงส่งมาคนที่เฉียวอี้เฟิงจะฆ่ายังไงก็ต้องตายดังนั้นฉันเลยใช้กระสุนปลอมยิงเธอให้เธอทำเป็นแกล้งตายฉันยิงตลอดทางเพื่อให้คนเห็นว่าโจวี่ถูกตามล่าแล้วก็ไล่มาถึงริมทะเลเพื่อให้โดนยิงแล้วตกน้ำจากนั้นรีบโทรตามให้คนขับเรือไปช่วยโจวี่โจวี่โดนกระสุนปลอมยิงบาดแผลไม่ได้ลึกหรอกแต่ตกทะเลแล้วเป็นหวัดพักผ่อนสักหน่อยเดี๋ยวก็คงหายแล้วนักฆ่าล่ะนักฆ่ามันทำภารกิจพลาดฉันเอามือถือของมันส่งข้อความให้เฉียวอี้เฟิงแกล้งบอกว่าภารกิจเสร็จสิ้นเขาเห็นแล้วคงไม่ปรากฏตัวอีกในคำสั่งภารกิจของเขานอกจากฆ่าโจวี่แล้วยังต้องเอามือถือของสารวัตรเหมือนที่โจวี่มาด้วยเฉียวอี้ฟงคิดว่าคนกับมือถือน่ะตกทะเลพร้อมกันใช่มือถือที่ไอซี่ทำหล่นพื้นแล้วโจวี่ช่วยเก็บให้หรือเปล่าอาเจียน่ะน่าจะถูกคนที่เล่นสเก็ตบังสายตามันเห็นแต่ตอนที่โจวี่หยิบมือถือขึ้นมาแต่ไม่เห็นตอนที่โจวี่ส่งมือถือให้กับไอซี่
เฉียวอี้เฟิงได้ข่าวไปผิดๆความจริงแล้วมือถือของสารวัตรเหวินยังอยู่ที่ไอซี